ธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่จะขอใช้พื้นที่ตรงนี้กับความรู้สึกที่ขอบคุณขอบคุณหัวใจของลูกศิษย์ทุกคนที่ได้ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์และมีความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่จะทำสิ่งดีงามให้คุณแม่ได้เห็นตลอดระยะเวลาของการฝึกขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะโมหะใน40พรรษาบนมรรคาแห่งธรรมคุณแม่ได้เห็นธรรมศักดิ์สิทธิ์และได้เห็นลูกศิษย์ที่ได้เดินตามแบบศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ในวิธีการที่แต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันและหนึ่งในนั้นคุณแม่อยากขอบคุณสตรีที่มีสติคนหนึ่งที่บวชและเป็นการบวชพุทธสาวิกาศีล10แรกๆตั้งแต่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเป็นพระอุปัชฌาย์ให้นั่นคือเพชรยุพาคุณแม่ขอเรียกเขาในฐานะของลูกศิษย์เพชรเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้เด็กอายุไม่ได้เด็กแต่การศึกษาธรรมอาจจะยังเป็นเด็กคนหนึ่งที่ค่อยๆเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระธรรมเราเห็นเลยว่าเพชรมีความโดดเด่นในเรื่องของศิลปะวิทยาในการเขียนเพชรได้อ่านใจตัวเองได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้มีสำนึกต่อความศักดิ์สิทธิ์ในใจของเขาคือพระธรรมและเขาได้ทำสิ่งที่คุณแม่เห็นว่าเพชรเป็นลูกศิษย์ที่เมื่อได้โอกาสเพชรใช้โอกาสเป็นขอบคุณพระธรรมจริงๆที่ทำให้พวกเราได้อ่านหนังสือเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์โดยเพชรยุพาบรรณาธิการที่น่ารักที่เพียรอย่างยิ่งในการที่จะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลแล้วกลั่นออกมาเพชรได้พาเพื่อนพ้องพี่น้องเข้ามาร่วมทำงานจนท่านได้เห็นหนังสือที่อยู่ในมือของท่านหนังสือเล่มนี้เป็นความกตัญญูที่จับต้องเป็นรูปธรรมที่เพชรทำอุทิศถวายพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ซาบซึ้งและขอบคุณในความรักของพวกเราที่เปลี่ยนแปลงตัวเองและเอาชีวิตที่สงบเย็นออกมารับใช้โลกนะลูกสิ่งเหล่านี้เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่คุณแม่ซาบซึ้งขอให้เราศึกษาธรรมรู้ธรรมแล้วออกจากทุกข์ให้ได้และไม่ว่าชีวิตเราจะเหลืออยู่กี่ขณะแต่ละขณะต้องศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือเล่มในเป็นหนังสือที่เราต้องกลับไปอ่านใจตัวเรานะคะรู้จักใจตัวเราได้สะอาดหมดจดงดงามและรอดได้ด้วยกตัญญูเถอะค่ะเพราะใจคือบ้านของเราที่เป็นมรดกกรรมที่เราได้ทิ้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตไว้เป็นมรดกโลกหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ช่วยกันทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกเพราะมาจากความรักที่เป็นมรดกกรรมที่สุจริตของลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะคะคุณแม่ก็ขออนุโมทนาและขอบพระคุณขอบพระคุณที่ทุกคนช่วยกันทิ้งมรดกที่เป็นมรดกกรรมเช่นนี้ค่ะธรรมสวัสดีนะคะ